มาเตรียมผสมแป้งพิซซ่ากันค่ะวันนี้เราใช้แป้งฝรั่งเศส T65 นะคะของมูลังบอจัวค่ะเราเตรียมเครื่องผสมไว้แบบนี้นะคะเราใส่ตัวแป้งลงไปแล้วก็ใส่ตัวของแห้งไปก่อนเครื่องผสมที่เราจะใช้วันนี้นะคะจะเป็นเครื่องผสมขนาดเล็กค่ะเพราะว่าเราตีแป้งในปริมาณที่น้อยดังนั้นการเลือกเครื่องผสมก็สำคัญนะคะเวลาที่เราไปซื้อเนี่ยบางคนอยากได้แต่เครื่องใหญ่ๆแต่ลืมนึกว่าเราทำทันเองนะคะเราตีในปริมาณที่ไม่เยอะหัวมันจะลอยถ้าเราใส่ในปริมาณที่น้อยกับเครื่องที่ขนาดใหญ่ดังนั้นการเลือกเครื่องผสมก็สำคัญนะคะต้องเหมาะกับความต้องการของเราด้วยใส่น้ำลงไปเรียบร้อยค่ะตามมาด้วยนะคะน้ำมันมะกอกแบบสกัดเย็นพิซซ่าที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะก็คือคลาสสิก่าทันดาค่ะก็ออกจะเป็นลูกครึ่งนะคะก็คือไม่บางจนเกินไปไม่หนาจนเกินไปข้างในยังมีความนุ่มๆนะคะข้างนอกมีความกรอบและก็วิธีการทำก็คือเป็น direct method ค่ะตอนนี้นะคะถ้าเราผสมทุกอย่างลงไปแล้วเนี่ยยังมีผงแป้งอยู่ด้านข้างก็ใช้ตัวไม้พายนะคะหรือสปาตูล่าช่วยเขี่ยได้ให้การผสมนั้นง่ายขึ้นนะคะดังนั้นเลยเวลาที่เราทำแป้งพิซซ่าเนี่ยเราต้องรู้เลยนะคะว่าถ้าเราต้องการใส่ในปริมาณที่ไม่เยอะเครื่องผสมของเราจะต้องไปตามขนาดของตัวแป้งตอนนี้ผสมเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาจบด้วยการนวดมือกันต่อนะคะตอนนี้เราเอาออกมาจากโถผสมกันก่อนวางบนท็อปนะคะสำหรับเตรียมตัวนวดค่ะตัวนี้นะคะเราจะนวดแบบนะคะครึ่งให้เกิดการเรียบแล้วก็แน่นแต่ว่าจะไม่เสร็จด้วยรอบเดียวนะคะเขาก็นวดปิดครึ่งแบบนี้ไปก่อนนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เรียบและเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอามาต้านนะคะเพื่อทำให้มันแน่นแต่เขายังไม่เน้นแน่นมากถ้าทุกคนดูจากมือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องการพัก1ครั้งพักไปประมาณ 5-10 นาทีค่ะกลับมานวดอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ได้ผลลัพธ์เรียบและแน่นเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ทำเรียบอยู่และเดี๋ยวมาดูการทำให้แน่นนะคะรอบนี้เขาจะต้านนานขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าจะเป็นรอบสุดท้ายที่เขาจะพักแล้วและเดี๋ยวพักไว้ประมาณ 20-30 นาทีค่ะ